ก็ขายไม่สำเร็จกลับกลายเป็นว่าเสกเวเริ่มมาดังตอนที่คนหยิบมันมาทำแอปพลิเคชันอย่างอื่นใช้ในการเนี่ยศูนย์สาธารณะรปภ.ตรวจแล้วค่อยถูกกลับไปใช้ในโรงงานอีกทีหนึ่งการขายฝั่งเนี้ยคิดของใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมีประเด็นในเรื่องของการขายของใหม่ๆที่เป็นโนว์ฮาวเนี่ยหลายเรื่องซึ่งตรงนี้ไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้เช่นเมื่อเช้าคุยกับผอ ท่านไปนะแต่ว่าหลักคิดคล้ายๆกันคือเวลาคนได้ของใหม่เวลาทำของออกมาส่วนใหญ่จะขายเป็น by product เฮ้ยอุปกรณ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ดีแต่ทำไมเราต้องขาย by product เราขายอย่างอื่นได้มั้ยเราขายเป็น service package ได้มั้ยเราขายเป็นบอกเอาของนี้ดีด้วยแล้วเราก็ขายเซอร์วิสไปด้วยกิน2ต่อได้มั้ยเอ้ยเวลาเราเจาะตลาดเราใช้วิธีการเจาะตลาดตรงกลุ่มมั้ยไอ้รูปแบบนี้ของการทำการตลาดของเราทำยังไงผมว่าตัวที่ติดขัดของนักวิทยาศาสตร์คงไม่ใช่ฝั่งนี้ถ้าจะเทียบไปนะฮะอันนี้คือฝั่งนักวิทยาศาสตร์อันนี้คือฝั่งเอนจิเนียร์และอันนี้คือฝั่งบิสเนสคิดว่าฝั่งที่เป็นเอนจิเนียร์กับบิสเนสจะคิดทางนี้ออกมั้ยฮะว่าจะขายไส้กรอกยังไงบนออนไลน์ทุกวันนี้ถ้าเดินไปตรงป้ายรถเมย์จะเห็น Sausage TV ของ CP ไม่มีอะไรเลยทุเรศมากผมเข้าไปดูประจำเลยคำว่าทุเรศก็คือมันเป็นซิทคอมตอนสั้นๆเข้าไปถึงแล้วบอกวันนี้กินไส้กรอกอะไรดีแล้วก็เอาไส้กรอกมาตีกันเวฟแต่ยอดวิวเป็นหมื่นแล้วดูมันโฆษณาตอนนี้เพราะเก็บฐานข้อมูลของคนที่เข้าไปวิวดูโฆษณา CP ที่เป็นไส้กรอกรุ่นนี้ที่จะทำอะไรฮะดาร์ธเวเดอร์ชมกันดูมันขายไส้กรอกแล้วไส้กรอกมาฟันกันมันเอามาจากไหนก็เอามาจากไอเดียที่ตอนที่ทำ market strategy แล้วโยนเข้าไปในตลาดแล้วดู perception ของคนแล้วหยิบตรงนั้นมาเป็นต้นทางในการกำหนดกลยุทธ์ในเชิงตลาดก็ไม่รู้ไงว่ารูปแบบไหนจะโดนสุดท้ายก็ต้องไปเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาสร้างแล้วเจาะให้โดนกลุ่มคนขายยังไงให้กลุ่มที่เราอยากจะขายนั้นสนใจที่จะซื้อมันมากที่สุดเพราะนั้นลูกเล่นฝั่งนี้พูดง่ายๆนะครับเป็นเทคโนโลยีเบสโปรดักต์ที่จะต้องศึกษาอันนี้เป็นเรื่องพิเศษเลยในเรื่องของการทำธุรกิจเราต้องใช้นวัตกรรมค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อก่อนเวลาซื้อของชิงโชคมีการแจกซ้อนแจกไหมฮะคุณตันโอชิเนี่ยถือว่าทำมาร์เก็ตติ้งอินโนเวชันนะวันนี้ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เอาทองไปอีกบ้าเหรอมีใครแจกเสร็จปุ๊บได้ตังค์ได้ทองเบิ้ลมาอีกรอบนึงเขาก็ทำในเรื่องของการที่กระตุ้นคนแล้วคุณตันคิดได้ไงก็ในเมื่อครั้งแรกมันไม่กระเทือนใจโยนอัดเข้าไปให้มันกระเทือนมากขึ้นไปอีกก็เป็นหลักคิดของคนที่มีประสบการณ์นะครับนะ บ่ายสามแล้วเราต้องเลิกบ่ายสามครึ่งบ่ายสี่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นคำรวมๆนะครับถ้าเป็นคำรวมๆจริงๆต้องบอกว่า2เรื่องนี้มันติดกันมากเลยว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์มันคือกระบวนการที่เราคุยกันน่ะเอาความคิดใหม่ๆมายังไงแล้วก็ไอ้ความคิดตรงนั้นเอามาทำให้มันสำเร็จได้ยังไงผมอยากให้มองความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดเดี๋ยวมันจะมีศัพท์คำนึงคำใหม่เลยนะฮะช่วงหลังๆก็มีคนชอบให้ไปเทรนแต่ผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่เค้าเรียกว่าควอนตัมทิงกิ้งควอนตัมทิงกิ้งนะมาออกไปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเลยแต่เป็นศัพท์ที่น่าสนใจเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นศัพท์ใหม่ๆจริงๆไม่ได้ต่างอะไรจากพวก knowledge management พวกปีเตอร์เซงเก้พวกการที่บอกว่าคนต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างไรนะแต่เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดของตัว quantum thinking อีกทีหนึ่งหลักคิดก็คือไอ้คนที่มี quantum thinking เนี่ยคือคนที่มีไอเดียนะแล้วคิดไอเดียใหม่ๆอย่างเดียวยังไม่พอนะยังคิดว่าไอเดียใหม่ๆที่ได้มาตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนการทำไอเดียนี้ให้สำเร็จจนกระทั่งเสร็จสิ้นได้อย่างไรคือมองภาพรวมออกหมดเลยนวัตกรรมว่าไปแล้วมันก็คือผลสัมฤทธิ์ของไอ้ตัวเนี้ยแล้วทำให้มันออกมาเป็นรูปธรรมมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไอเดียที่มันมีอยู่นั่นคือความสัมพันธ์2อันนี้ถ้าความคิดมันก็คือการที่บอกว่าเริ่มคิดเป็นเมล็ดตัวที่มันจะทำเป็นลำต้นได้ก็คือตัว innovation แต่ย้อนกลับไปนะฮะว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์มันต้องเกิดทุกช่วงของกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดจนกระทั่งทำให้มันสำเร็จนะครับก็จะมีอยู่2 3ประเด็นที่ในเชิงวิชาการเขาบอกว่าอะไรกันหนอที่มันทำให้นวัตกรรมมันไม่เกิดนักวิทยาศาสตร์คนที่ทำวิจัยส่วนใหญ่
มี creativity มั้ยความคิดสร้างสรรค์สูงมากตอนผมเรียนหนังสือผมมีน้องคนนึงเรียน food science เขาก็ทำสูตรเบียร์ใหม่ๆพี่ลองชิมมั้ยพี่ชิมสูตรนี้สิเมาทุกวันเลยจำสูตรไม่ได้เลยมันผสมนู่นผสมนี่ทุกวันเลยเป็นไงถูกปากมั้ยก็ถูกทุกปากแหละที่กินมาเนี่ยผมก็เลยถามว่าเฮ้ยตอนนี้แกเป็นอาจารย์ฟู้ดไซด์อยู่ที่รามคำแหงนะบอกถามจริงๆอะหมดเนี่ยแกคิดว่าขายได้ไหมโหพี่ไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ผมทำเพื่อเปรียบเทียบไงว่าตกลงสูตรไหนมันออกมาแล้วเป็นยังไงตามขั้นตอนเออก็รู้แล้วไงแล้วตกลงคิดว่ามันขายได้ไหมพี่ไม่เข้าใจงานวิจัยผมอะก็แบบเปรียบเทียบไงแล้วเนี่ยเทสออกมาว่าพี่บอกขมจริงผมว่าติ๊กขมไงแล้วก็วัดค่าไงก็รู้ไงแล้วไงอ่ะแล้วกลับบ้านไปจะทำยังไงก็รู้นะตั้งลงเถื่อนไม่ได้ปัจจุบันใครจะไปเชื่อไปพัทยาชลบุรีเบียร์เพียบเบียร์ฉลองฉลามมาตั้งลงกันได้ละขอให้เป็นนักการเมืองอะทำอะไรก็ได้ลายเส้นมันก็มาได้ไม่คุยเรื่องนี้นะตอนนี้ตัดออกด้วยประเด็นคือเขามีความคิดสร้างสรรค์ไหมน้องคนนี้พี่ลองดูสายเมาส์ตัวนี้ไปนะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ผมเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแร่บ้าอะไรก็ไม่รู้จำชื่อก็ไม่ได้กินเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันนะของพี่ก็เมาหมดคำถามของพี่มีอย่างเดียวเลยอ้อนขายได้ไหมรุ่นน้องบอกว่าพี่ไม่เข้าใจเอาก็เออไม่เข้าใจก็ได้ตกลงทำไปทำไมเนี่ยงานวิจัยทำอ้าวพี่ถามแบบนี้ทำไมก็ทำให้มันจบไงเอาแล้วงานผลลัพธ์ของแกคืออะไรคือจบก็ได้รู้ไงว่าตัวนี้ทำออกมาแล้วเป็นแบบนี้วันหลังอย่าทำถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแล้วแกรู้แล้วทำไงเอ้าพี่ไม่เข้าใจเหรอวะมันคือพูดง่ายๆว่าเขาถูกเทรนมาในมุมที่เป็นอินเวนเตอร์คือลองทดลองแต่เขาไม่ได้ถูกเทรนมาให้เป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ความผิดของเรานะถ้าเราคิดไม่ออกเพราะตอนที่ผมเรียนหนังสือประมาณ8ปีที่แล้วปริญญาโทฟู้ดไซเอนซ์สอนวิชาบิสเนส1วิชาบังเอิญเขาถีบให้ผมไปสอนแล้วสอนวิชาชื่อ Business Simulation Modeling ว่าทำยังไงถ้าแกจะต้องเอาตรงนี้มาแล้วไปทำธุรกิจแล้วรอดแล้วก็เอาซิมูเลชันดันดูคนซื้อไม่ซื้อคนกินยังไงผมก็ไปสอนอยู่วิชาหนึ่งสนุกมากเลยคุยเขาไม่รู้เรื่องเลยฟู้ดไซเอนซ์บิสเนสนั่งคุยกันอันนี้คือยอดเงินรับแล้วเงินรับมาจากไหนอ้าวไอ้บ้าก็คนซื้อสิแล้วใครมาซื้ออ้าวแล้วเขาจะมาจริงเหรออ้าวเขาถึงมี uncertainty ไงแล้ว uncertainty มาใส่แล้วคนกลุ่มไหน คุยยาวมากนั่นคือข้อจำกัดของงานที่บอกว่าเออจริงๆถ้าวันนี้เราพูดถึง creativity เรามีเนาะแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัวที่เป็น chain ยาวของคำว่า innovation นักวิทย์ที่มี creativity สูงๆตอนนี้มอง commercialization หรือยังถูกใส่ประเด็นในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการติดเข้าไปหรือยังอันนี้ไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำของใหม่นะฮะคนที่ทำซอฟต์แวร์ในองค์กรก็เหมือนกันอาการเดียวกันเลยแสนสิริเดี๋ยวผมเล่าเคสให้ฟังปตท.ไอ้ขอโทษที CP ICT ทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ทำเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าอันนี้ใช้ได้ใช้ดีเสร็จปั๊บพอเข้าไปถึงพนักงานเข้ามาถึงกดไม่เป็นไอ้คนที่ทำซอฟต์แวร์ IT บอกว่าไงป่ะโหพี่สมัยนี้มันโง่จังวะใช้แค่นี้ไม่เป็นยังไม่เห็นนะพี่ใช้ออกมาแค่นี้กดใหญ่เลยกดปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บไอ้พี่บอกเอาใหม่สิโหอะไรพี่ใหม่พี่ไม่ได้อะพี่ไม่ชินเหรอมันจะเป็นมุมของฝั่งที่เป็นคนพัฒนาคนปฏิบัติลืมมองของฝั่งผู้ใช้ประเด็นคล้ายๆกับSteve Jobs ที่บอกว่าไม่ได้ emotion มันต้องได้ value creation มันต้องมีคนมันต้องกล้ายอมรับที่จะเอาไปใช้จริงๆนะครับย้อนกลับมาอันนี้หาเสิร์ชได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปถ้าเราบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญออกมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆมันเป็นต้นทางของทุกอย่างความคิดสร้างสรรค์เขาก็บอกว่าสุดท้ายมันต้องใช้สองหัวมาพร้อมกันนะสองหัวก็คือไม่ใช่แค่คิดจินตนาการอย่างเดียวต้องมองภาพให้ออกด้วยว่าไอ้สิ่งที่จินตนาการนั้นสุดท้ายจะออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไรแต่สำคัญไปกว่าตรงนี้ครับมันคือการที่ทำยังไงให้มองออกเป็นนิสัยความคิดสร้างสรรค์เป็นนิสัยที่ฝึกได้นะฮะมองเสร็จแล้วคิดตามไอ้นี่เอาไปใช้ได้ไหมถ้าใช้แล้วจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราลองมาดูตัวอย่างของคนที่เขาคิดแบบนี้กันนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวทิ้งไว้คำนี้ก่อน
อยากให้มองว่าความคิดสร้างสรรค์จริงมันเป็นความรู้นะครับมันเป็นความรู้ที่ต่อยอดสิ่งที่รู้ต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่บอกว่าวันนี้อยากได้อยากทำก็ทำเลยแต่มันจะต้องเป็นการที่บอกดักได้อยากทำจากพื้นฐานของสิ่งที่เรามีอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ55นาทีคุยรายละเอียด5เรื่องนี้ที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการต่อยอดความรู้ในมุมของเราหรือเป็นการต่อยอดความคิดก็จะมีตั้งแต่ระดับบุคคลทีมองค์กรนะก็จะมีเคสมีการร่วมสร้างแล้วก็มี Open Innovation เดี๋ยวค่อยๆลงไปทีละอันว่าเป็นยังไงนะในระดับบุคคลเนี่ยหรือคำที่ผมทิ้งเอาไว้เรื่อง Quantum Thinking เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของตัวกระบวนการคิดของคนเจอปัญหาเสร็จปุ๊บตั้งได้ไหมว่าปัญหาที่เราพูดอยู่คือเรื่องอะไร Define Problem ได้ไหมจำออกไหมว่าจริงๆสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันติดขัดเงื่อนไขข้อจำกัดอะไรบ้างและกระบวนการในการประมวลผลของเราเนี่ยเร็วไหมเวลาเรารับเรื่องราวใหม่ๆ attention ตรงนี้นะฮะหมายความว่าการที่เรามองปัญหาอยู่กับการรับเรื่องราวใหม่ๆเราเปิดโอกาสที่จะเอาของใหม่เนี่ยยัดเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ไหมศัพท์คนไทยเขาอาจจะใช้คำว่าน้ำเต็มแก้วไม่ได้หรอกมันต้องวิธีนี้ไม่ได้หรอกอย่าไปเปลี่ยนทำอย่างนี้ไม่ได้มันต้องวิธีนี้เท่านั้นเป็นพวกน้าวิพากษ์อีกประเภทนึงคืออย่าเสนอนะวิพากษ์หมดเลยไม่ดีถามทำไงมันไม่ใช่อย่างที่แกพูดแล้วทำยังไงนะอย่างที่แกบอกมันไม่ถูกแล้วตกลงอันนี้ทำยังไงก็มันไม่ใช่อ่ะเป็นนาวิภาคคราวนี้มันมีตัวอย่างของคนที่ไม่เป็นนาวิภาคเช่นผู้บริหารของตัว United Airlines นะประสบปัญหาก็คือต้นทุนสูงมากแล้วมีความรู้สึกว่าไอ้การที่จะ utilize เครื่องบินไปบินมาเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยอ่ะเครื่องบิน1ลำบินได้แค่รอบครึ่งคือบินไปบินกลับแล้วก็บินไปอีกรอบนึงวันดีคืนดีแกก็นั่งดูทีวีอยู่ทุกคนรู้จัก NASCAR มั้ยฮะเวลาเห็นทีวีที่มันวิ่งวนรอบอยู่นั่นน่ะเหมือนในหมาที่วิ่งตามกระต่ายอ่ะ500รอบแล้วเขาก็นั่งมองเสร็จเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนเร็วจังอ่ะชนมาเสร็จปึ๊บบอดี้พาร์ทสวยล้อเปลี่ยนปั้งน้ำมันเติมเต็มปึ๊บแล้วทำไมเครื่องบินเราทุกวันนี้ทำไมมันต้องทำความสะอาดเอาของลงโหลดอาหารโหลดหนังสือพิมพ์ทำไมโปรเซสของเรามันโหลดหมดเลยอ่ะเขาก็เลยล่ำคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจัดชุดพิเศษดีไหมที่ทำให้คนนั้นสามารถที่จะตั้งเป็นเหมือนคล้ายๆพิทครูแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้าเครื่องบินลงจอดปุ๊บแกจัดเซกเมนต์เลยคนนี้อาหารคนนี้ทำความสะอาดคนนี้หนังสือพิมพ์แล้วไปเป็นชุดสิ่งที่ตามมาก็คือเขาเพิ่มรอบการบินได้จากรอบครึ่งกลายเป็น2รอบเมื่อกี้เราพูดถึงคำไหนนะฮะปัญหาชัดไหมจำได้ใช่ไหมว่าข้อจำกัดของเราคืออะไรกระบวนการในการได้ของใหม่มาประมวลผลรวดเร็วไหมแล้วเปิดโอกาสไหมสำคัญที่สุดเลยความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลคือการเปิดโอกาสในการมองว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าหากทำแบบนี้คือเอาไอเดียของอย่างอื่นที่เราเห็นมาอันนี้ผมโชคดีมากเพราะว่ามีโอกาสเจอกับ professor ที่ทำวิจัยเรื่องนี้ชื่อ professor โนนากะก็อายุ70กว่าแล้ววันนั้นพูดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงพอพูดเสร็จเขาถามว่าจะพูดต่อไหมถ้าอยากให้พูดได้ทั้งวันนะผมก็เดินไปแล้วบอกว่ากลับไปพักเถอะแต่ประเด็นของอาจารย์โนนากะก็จะคล้ายๆกันมาจาก2ตำรานะฮะเมื่อกี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นของอาจารย์โนนากะก็เป็น professor อยู่ที่ UC Berkeley แต่ว่าพื้นเพก็เป็นญี่ปุ่นแกบอกว่าเพื่อนแกหลายคนเนี่ยทำงานอยู่ในโตโยต้าแล้ววันหนึ่งก็มานั่งดูกันว่าเอ้ยโตโยต้าเนี่ยจะทำอะไรบ้างให้มันพัฒนาได้ผู้บริหารคนนี้ดันไปเที่ยวที่ตลาดชื่อตลาดซึคิจิเป็นตลาดปลาไม่แน่ใจใครเคยมีโอกาสไปหรือเปล่านะผมเคยไปนอกเรื่องนิดนึงหน้าตลาดปลาเนี่ยจะมีร้านซูชิ1ร้านคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปกินได้นะต้องมีคนพาไปและเข้าไปอย่าเสลอสั่งอาหารต้องนั่งรอเสร็จปุ๊บเชฟเนี่ยจะมองหน้าเราแล้วเชฟจะบอกเองว่าเราเนี่ยอยากกินอะไร ผมก็เลยถามคนที่พาไปเป็นคนของใจกล้าบอกว่าเฮ้ยแล้วเขาไม่กลัวเราแพ้อะไรเหรอนั่นมันเรื่องเล็กบอกไอ้บ้านั่นน่ะเรื่องใหญ่เลย
แล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วยูแพ้อะไรหรือเปล่าก็บอกยังไม่แพ้วันนี้แต่ไม่รู้ไงว่ามันจะหยิบอะไรมาให้เรากินปลาบางตัวเราก็ไม่รู้จักบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ้แล้วค่อยว่ากันวันนี้ลองกินดูก่อนก็นั่งกินไปเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบมา 4-5 จานผมก็ถามว่าแล้วเขาจะหยุดเมื่อไหร่เขาจะหยุดก็แต่เมื่อเขาเห็นหน้าเราที่อิ่มแล้วเท่านั้นผมก็ถามว่าไอ้หน้าอิ่มเป็นไงอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยยูใกล้อิ่มตลกละอย่ามาถามว่าไดซูเกะยูอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาหยุดเสิร์ฟทำไงก็ต้องหยุดกินถือว่าเป็นการให้เกียรติเชฟก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้กินร้านซูชิตัวจริงเสียงจริง 1. ห้ามสั่งนั่งเงียบๆ 2. ต้องมีเพื่อนพาไปอิ่มอย่าโวยวายอิ่มมากไปก็อดทนร้านตั้งอยู่หน้าตลาดปลาซึคิจินี่เลยเข้าไปถึงก็ปลาสดทุกวันเพราะผู้บริหารย้อนกลับมาเรื่องของเรานะผู้บริหารคนนี้ก็ไปเที่ยวที่ตลาดปลาซึคิจิแล้ววิธีไปที่ตลาดปลาเนี่ยครับผมก็ไปดูมาเป็นระเบียบมากเลยเขาอยากได้ปลาอะไรเขาจะเขียนใส่บัตรไว้ใบหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเดินไปก็จะเหมือนคล้ายๆคนที่เป็นเซลล์เดินมาเขาก็ยื่นมาผมอยากได้ปลานี้ปั๊บไปหากลับมาออกมาเลยเขาก็งงว่ามันไปเอามาจากไหนมันไปแล่ตรงไหนมันเก็บไว้ตรงไหนมันรู้ได้ยังไงเพราะคนที่มาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็บอกว่าจริงๆพอได้ใบของคุณมาเสร็จเนี่ยฉันก็ไปส่งต่อคนหนึ่งฉันเขียนใบหนึ่งลูกค้าส่งมาฉันเขียนรายละเอียดส่งไปเขาก็เขียนส่งไปเสร็จปุ๊บคนที่มีอยู่ตรงนั้นเขาก็จะใส่ถุงกลับมาแล้วก็เอาเบอร์เนี่ยมาส่งผู้บริหารของ Toyota ก็กลับไปที่ออฟฟิศรุ่งเช้าเรียกระดมเพื่อนมาเลยแล้วถามดีมากนะโปรเฟสเซอร์นนากะเล่าให้ฟังตกลงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใครไปเห็นอะไรมาบ้างคนนึงบอกไปดูคาบุกิมาเอาไปบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจบไปคนไปอ่างน้ำร้อนมาไม่มีอะไรเลยคนนี้ก็เลยบอกว่าฉันไปตลาดปลาซึคิจิมาใครเคยไปมั่งก็บอกเคยไปเห็นอะไรบ้างเห็นปลาเจริญละเขาก็บอกว่าเออแต่ที่เขาเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขาเห็นระบบหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตัวสแปร์พาร์ทการจัดเก็บเยอะมากเลยเละเทะหาไม่เจอถ้าเกิดเราเอาระบบทำบัตรแบบนี้เข้ามาใช้เนี่ยมันจะทำให้ระบบ inventory control เราได้ดีจริงดีขึ้นจริงหรือเปล่าสุดท้ายผู้บริหารก็บอกว่างั้นต้องไปเรียกฝ่ายโปรดักชันมาดูซิว่าทำได้ไหมใช้เวลาทดลองอยู่3เดือนแรกก็เละเทะส่งไม่ถูกอยู่ประมาณสัก3ปีกำบังโปรเซสก็สำเร็จแต่ตอนนี้กำบังโปรเซสไม่ใช่แค่ inventory control กำบังโปรเซสคือสั่งกระบวนการการผลิตได้ด้วยหยิบออกมาเสร็จปุ๊บหาไม่เจอปั๊บไฟขึ้นเลยหยุดผลิตเมื่อกี้นี่ของถูกดึงออกไปอาการเดียวกับ United Airlines เลยแต่นี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเกิดมาจากคนที่เจอคนที่เห็นและพยายามประยุกต์ใช้แนวคิดของสิ่งที่เห็นนั้นเข้ากับปัญหาของตัวเองที่มีอยู่และแน่นอนระหว่างทางมันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเริ่มปรับตัวในการออกแบบให้มันตรงกับจริตงานของตัวเองนะครับไหนมาดูซิว่าข้าราชการไทยมีอะไรบ้าง คนชอบบอกว่าหน่วยงานราชการไม่ค่อยมีนวัตกรรมนะผมมีเยอะมากงานเก่าผมอยู่หน่วยงานที่ทำพวกนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีมหาศาลจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ท้องถิ่นส่วนกลางเนี่ยงงสุดก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม เงื่อนไขของเขาก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยโดยเฉพาะแม่ค้าเนี่ยบัตรประชาชนหายบ่อยกู้นอกระบบเอาบัตรมาตังไปเดี๋ยวตังมาท่านผู้ว่าก็รู้ปัญหาแล้วมีความรู้สึกว่าจะช่วยเขายังไงเพราะยังไงเขาก็ต้องมาทำบัตรอยู่ดีแล้วแม่ค้าพวกนี้ก็ไม่อยากนั่งนานคือมาถึงเสร็จปุ๊บเขาต้องรีบกลับไปที่แผงเขาอะไม่งั้นก็เดี๋ยวลูกค้าก็ไปแผงอื่นแกก็นั่งคิดเสร็จบอกว่าถ้าโออิชิพิซซ่าฮัท KFC ส่งได้บัตรประชาชนก็ต้องส่งได้ด้วยความยากของหน่วยงานราชการก็คือถ้าเกิดเราจะคิดทำระบบนี้เนี่ยเราก็ต้องจ้างคนใช้ตังค์ไหมฮะแล้วมีระเบียบไหนของหน่วยงานราชการที่บอกให้คุณเก็บตังค์เสริมได้ไหมฮะเอาซวยแล้วสิแล้วผมอยากทำอ่ะนี่มันส่งได้ผมอยากส่งบ้างแต่ว่าคุณติดข้อจำกัดนี่ก็ข้อจำกัดที่ติดอยู่คุณก็อย่าไปยุ่งกับข้อจำกัดสิคุณก็เลี่ยงข้อจำกัดสุดท้ายแกก็ตั้งเป็นเหมือนกับคณะกรรมการทำงานร่วมกับวินมอเตอร์ไซค์แม่บ้านแต่ตัวแกท่านผู้ว่าไม่ได้ยุ่งนะแกก็อยู่เฉยๆก็บอกวินเดี๋ยวตอนนี้เก็บตังค์นะแล้วก็คนที่ไปตลาดนี้ก็มีอัตราตลาดใกล้15บาทตลาดไกล25บาทเงินที่เหลือเก็บไว้แล้วแต่งภูมิทัศน์ต่อไปนี้ก็เอากระติกน้ำมาทำให้มันล่มข้าวข้างหน้าก็ทำความสะอาดแกทำอะไรฮะแกต้นคิดมาจากเห็นและอยากช่วย
ระหว่างทางแกบิดกระบวนการให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่แกเจอก็แกได้ไอเดียคนคนเดียวนะเราเน้นในเรื่องของตัว creative thinking ที่เป็นระดับปัจเจกแต่เขามองเห็นภาพหมดติดผมรู้อยู่แล้วไม่เป็นไรแก้แบบนี้เห็นภาพรวมทั้งหมดเหมือนที่เราคุยกันมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Science News นะครับที่ว่าใช้นำแฝงแล้วจะแสดงครับว่าพบกับรายการเล่าข่าวรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ท่านทันเหตุการณ์ไม่ตกกระแสโลกและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Science News ทางช่อง NASA Channelเลื่อนล้อต่อภาษีก็กรมขนส่งทางบกก็น่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความกลัวถ้าเอกชนถือว่ากลัวไม่ได้ตังค์นะฮะหน่วยงานภาครัฐสมัยก่อนตัวจริงเสียงจริงก็คือกลัวเสียหน้าว่าทำได้ไม่ดีเพราะกรมขนส่งเมื่อก่อนอยู่กับตำรวจพอย้ายจากตำรวจมาอยู่กรมอยู่กระทรวงคมนาคมที่ท่านอดีตปลัดมีเงินเยอะหน่อยฮะเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ท่านรัฐมนตรีเสนอที่เป็นรถไฟขนผักใช่ไหมฮะพอย้ายมาอยู่กระทรวงคมนาคมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวประชาชนจะจับตาต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่มีการเริ่มใช้ระบบ IT โดยวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจมากเรียนตามตำราฝรั่งถ้าเราจะต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเราทำไงฮะเฮ้ย change agent มันต้อง bright มันต้องเร็วกระชับฉับไวมีแรงกระตุ้นกรมขนส่งทางบกเลือกป้า2ปีเกษียณคนแรกในกรมที่มานั่งใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดไม่เป็นเขียนเป็นอย่างเดียวเวลาใช้คอมเหมือนตีระนาดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคนอื่นที่พอใช้คอมเป็นเรียนรุ่นมาใหม่ๆเสร็จปุ๊บพอเห็นป้าทำไงฮะเอาละเว้ยป้าแกยังจะไปอ่ะแล้วเราอ่ะเราเป็นปลวกหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้แย่ทำไมเราไม่ใช้เป็นการสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะหลังจากเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการที่ให้ชินกับเทคโนโลยีแล้วคราวนี้ก็เริ่มต่อไอเดียสิถ้า McDonald's มี Drive Thru ได้นับภาษาอะไรกับกรมขนส่งทางบกจะทำ Drive Thru ต่อภาษีไม่ได้แต่ให้นึกถึงข้อจำกัดของภาครัฐนะฮะเวลาเซ็นสมัยก่อนเนี่ย7ชั้นฟ้าสมมติว่าหลังสุดนู่นเป็นคนมาขอโอนเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องนะเซ็น1เซ็น2เซ็น3เซ็น4เซ็น5เซ็น6เซ็น7เมื่อก่อนผมตอนเด็กๆก็ทำรถกว่าจะเซ็นเสร็จหมดเวลาวันนึงตึกนี้ชั้น2ไปตรงนั้นชั้น3พอเซ็นชั้น3เสร็จกลับไปตึกนี้ชั้น2อีกอ้าวแล้วทำไมไม่นั่งด้วยกันนะก็เป็นคนไม่รู้เราก็ถามประเด็นเขาก็บอกว่ามันคนละส่วนก็ได้เป็นคอร์สเช็คสมัยนี้เรียกธรรมภิบาลโอ้ยาวนานมากแล้วเขาเปลี่ยนระเบียบแบบนั้นได้ยังไงจาก7ชั้นฟ้าให้เหลือเพียงขั้นตอนแล้วคนคนเดียวนั่งคลิก1อันใช้เวลาไม่เกิน15นาทีคิดว่ายากมั้ยเข้ากฤษฎีกากี่รอบนี่คือภาครัฐไทยเปลี่ยนใหม่ได้ไอเดียแล้วสร้างความคิดสร้างสรรค์ปรับระเบียบปรับระบบเปลี่ยนบริหารการเปลี่ยนแปลงและไอ้คนที่นั่งอยู่ในนี้นะฮะให้ดูด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยรุ่นป้าหลักเลข5 Gen X Gen Y มีบางส่วนมี BB ด้วย Baby Boom บางส่วนนั่งอยู่ด้วยแล้ว Baby Boom นั่งตู้แล้วประมวลผลน่ะ
แล้วส่งข้อมูลอ่ะเคาะเองคิดเองก็ทำได้ไงเนี่ยที่ตอนแรกผมทิ้งไว้ว่าองค์กรที่เป็นนวัตกรรมต่างชาติมีโครงสร้างกับการขับเคลื่อนต่างกันกรมขนส่งทางบกที่เป็นของไทยก็มีการใช้โครงสร้างทางสังคมโดยดึงคนที่คิดว่าไม่น่าที่จะเอาอะไรเลยมาเป็นตัวนำแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่หยุดจนกระทั่งอธิบดีที่เป็นลูกม่อสองท่านออกไปตอนนี้ก็เริ่มติดละก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าลีดเดอร์เปลี่ยนก็หมดไปของฝรั่งอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะทุกคนคงเคยได้ยินชื่อริชาร์ดแบรนสันก็เก่งมากก็ประเทศไทยตอนงาน Creative Economy เคยจะเชิญแกมาแกบอกว่าจัดวันไหนบอกวันนี้27บอกไม่แน่ใจเหมือนกัน27จะมาถึงหรือเปล่าบอกอยู่ติดประชุมเหรอเปล่าอยู่บนบอลลูนไม่แน่ใจวันนั้นบอลลูนผ่านเอเชียยังว่าต้องขึ้นอยู่กับแรงลมสุดท้ายเราก็เลยบอกว่า thank you very much ไม่ต้องมาก็ได้นะเผื่อแกตกตึกอะไรก็เปลี่ยนระบบวิทยุถ้าเป็นบ้านเราใครเคยฟัง 95.5 Virgin เคยฟังไหมฮะภูมิเพชรจ้าเป็นไงฮะเถื่อนมากๆวันๆมันไม่คุยเรื่องอะไรเลยด่ากันเองด้วยครั้งแรกที่ผมเจอผมเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองหนึ่งในอังกฤษชื่อแลนคาสเตอร์สถานีวิทยุเนี่ยขึ้นมาเป็นลักษณะเนี้ยสวัสดีครับเย็นนี้ท่านจะได้พบกับเพลงวันนี้มีคุณดันแคนชอลขอเพลงให้กับแฟนสาวนั่งฟังทำงานกันอยู่เฮ้ยดันแคนชอลมันชื่อไอ้นี่นี่หว่าเพลงที่ให้ Love You Love My Dog โอ้ทุเรศมากโคตรประหลาดเลยก็เลยถามเพื่อนดันแคนนี่ใช่แกไหมเพื่อนไม่ตอบแล้วชี้ไปว่าเห็นไหมเนี่ยอยู่ชั้น11เห็นพื้นไหมตกไปเจ็บนะก็หมายความว่าถ้ายังถามต่อฉันจะโยนแกลงไปชัวร์แล้วมันแน่นอนไอ้นี่หน้าตาก็ทันสมัยแต่สั่งเพลงออกมาได้โคตรโบราณเลยก็เลยถามว่าเฮ้ยถามจริงเหรอทำไมแบบสั่งเพลงแบบนี้แกดูรายการดิฉันก็อยากสั่งเพลงอื่นแต่เพลงมันไม่มีหลังจากนั้นเวอร์จินเข้ามาเทคโอเวอร์เสร็จปุ๊บเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการออร์แกไนซ์หมดเลยปัจจุบันเวลาขอเพลงขอผ่านอะไรได้บ้างฮะโทรศัพท์ LED ทีวีขอได้หมดเลยและเวอร์จินริชาร์ดแบรนสันเป็นคนแรกที่ปฏิวัติรูปแบบของการจัดสถานีวิทยุในอังกฤษแล้วก็เริ่มเถื่อนๆแบบนี้คนฟังเพียบที่นัดกันมาเคยทำงานก็ไม่ทำงานกินเบียร์กินเหล้าแล้วฟังมันอย่างเดียวเพลินดีแต่มีตัวหนึ่งที่เขาเปลี่ยนอย่างพลิกโฉมเลยก็คือสายการบินปกติเราบินต้องเป็นอะไรนะฮะ Eco Business First Class ใครเป็นคนกำหนดไหมฮะว่าสายการบินมันต้องทำเป็น3ชั้นแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นนะไม่รู้เหมือนกันไปโรงแรมตามมาตรฐานเขาบอกว่าโรงแรม5ดาวจะต้องมีไซส์ของไอตัวมินิบาร์ใหญ่เท่านี้กว้างเท่านี้ใครเป็นคนบอกสมาคมบอกไว้ทำไมบอกให้รู้ว่าเป็นมาตรฐานใครไปกินอาหารแล้วใช้มินิบาร์ในโรงแรมบ้างฮะทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเซเว่นโหยหิวโค้กมากเลยอ่ะเฮ้ยรอแป๊บดิวิ่งปื๊ดเซเว่นออกมา14บาทในโรงแรมขาย40ผมเคยทำวิจัยกับอาจารย์คนนึงเป็นผู้หญิงสนิทกันเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยจะกินอะไรเดี๋ยวไปเซเว่นให้กระจอกคนอย่างฉันอยากกินฉันต้องได้กินหยิบโก๋แก่เข้ามาฉีกปั๊บยัดเข้าปากฟึบละลายคาปากเลยโก๋แก่ไม่รู้อยู่มากี่ปีแล้วไหนล่ะคุณนายถุยแทบไม่ทันเชียวสุดท้ายก็ลงไปเซเว่นทำไมเราต้องติดอยู่กับของเดิมริชาร์ดแบรนสันก็เลยบอกว่างั้นขอไม่ติดของเดิมได้ไหมเพราะเวลาไปสายการบินน่ะเราขึ้นเครื่องบินเรามีวัตถุประสงค์ชัดเจนเช่นเรากำลังจะไปเที่ยวเรากำลังจะพาครอบครัวไปไหนเรากำลังจะไปรีแลกซ์ไปฮันนีมูนสมมุติอย่างนี้นะฮะขึ้นเครื่องบินเสร็จปุ๊บถ้าเราบอกว่าตั้งใจจะไปทำงานกำลังเปิดขึ้นมาเลยอ่านหนังสือเดี๋ยวจะไปพรีเซนต์เปเปอร์เอาหน่อยปั๊บไอเด็กข้างๆดันแหกปากร้องรู้สึกไงฮะมีฐานไหมยัดปากมันไหมให้มันเงียบเขาก็เลยบอกว่าจริงๆวัตถุประสงค์ของการบินแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมไม่แยกเลยล่ะว่าไอ้คนนี้เนี่ยมารีแลกซ์มากับครอบครัวก็เป็นเที่ยวบินที่บอกทุกคนหอบลูกหอบหลานหรือมีแฟนไปกันเลยขึ้นเรือนั่งเครื่องบินเสร็จปุ๊บกำลังจะหลับเด็กแหกปากร้องเราจะรู้สึกว่าไงน่ารักอ่ะเพราะทำไมเดี๋ยวลูกเราก็บ่มแล้วเว้ยมาแล้วเดี๋ยวพอไอ้นั่นลูกเราร้องด้วยเออถึงตาเราละไอ้คนทำงานนะฮะเวลาไปเที่ยวบางคนก็อยากไปรีแลกซ์ไอ้คนนี้อยากทำงานนั่งอยู่ทำงานปุ๊บๆๆๆไอ้นั่นก็เมาเสียงดัง
แต่ถ้าเกิดเป็น flight work นั่งทำงานเสร็จปั๊บปิดตาจะหลับซะหน่อยอีกคนนั้นเปิดไฟเปิดคอมขึ้นมาทำงานพนักงานดีเด่นเดี๋ยวเจอกันขอหลับแป๊บนึงไม่มีใครว่ากันเพราะมันเป็นสภาวะที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนวิชัดบรันชันก็ทำเปลี่ยนของกรณีศึกษาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังที่เป็นโรงแรมปัจจุบันก็มีแล้วลอฟของสิงคโปร์ก็ตั้งมินิบาร์ขึ้นมาแล้วขายของประเทศไทยก็มียูเชียงใหม่ปัจจุบันไปเชียงใหม่จะต้องเช็คอินกี่โมงนะฮะเอ้ยขอโทษที่ไปโรงแรมเช็คอินเที่ยงยูเชียงใหม่บอกอยากมาเมื่อไหร่ก็เช็คอินอยากออกเมื่อไหร่ก็เช็คเอาท์ขอให้บุ๊กก่อนแล้วกันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วในประเทศไทยนะแต่นอกจากพวกนี้มีอะไรบ้างนครชัยแอร์อันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนเองเป็นองค์ประกอบเปลี่ยนเองนครชัยแอร์ทำอะไรบ้างก็เอาหลักคิดเรื่องของตัวเครื่องบินเข้ามาประกบแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวการตกแต่งภายในเครื่องบินเท่านั้นนะฮะนครชัยแอร์ยังทำ service process ผมใช้คำนี้นวัตกรรมการบริการเนี่ยครับจริงๆคนเนี่ยชอบมองเป็นตอนๆเช่นทำอันนี้เสร็จแล้วก็เสร็จกันแต่การบริการเนี่ยมันเริ่มต้นณจุดที่เริ่มเข้ามาจองตั๋วเริ่มเข้ามาจ่ายเงินเริ่มเดินทางจนกระทั่งลงจากพาหนะแล้วก็กลับบ้านนี่คือกระบวนการทั้งหมดเราเรียกกันว่าเป็น service delivery process ขั้นตอนทั้งหมดเลยนครชัยแอร์เนี่ยตอนแรกก็ทำแค่นี้ไม่มีใครเคยบ่นนะฮะว่าต้องไปซื้อตั๋วที่อื่นแล้วถึงจะมาขึ้นตอนหลังๆผู้ประกอบการคิดเองบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะสะดวกขึ้นไหมถ้าเขาสามารถซื้อตั๋วได้ที่เซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสปัจจุบันก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ทั้งกระบวนการละแล้วนุกเทียบเคียงกับไอตัวแท็กทางด่วนดิฮะกว่าเขาจะปรับกระบวนการให้เราเติมเงินได้ใช้เวลากี่เดือนเกือบปีแล้วทำไมคนบางคนถึงใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงชั่วพริบตาเดียวก็กล้าคิดกล้าทำมีโนฮาวที่สำคัญคือคำว่ากล้าใจมันได้ก็ลองทำเอาละเดี๋ยวลงมาที่ควอนตัมทิงกิ้งนิดนึงนะครับเราถ่ายquantum thinking เนี่ยเป็นการอธิบายว่าจริงๆถ้าเราบอกว่าในระดับบุคคลนะครับคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยอะไรบ้างนะฮะก็คนนี้เป็นคนเขียนนะฮะคนชื่อเจมส์ก็น่าสนใจหลักคิดมีแค่นี้เลยอันดับแรกเลยเราเก่งในสิ่งที่เราเป็นจริงเปล่า personal mastery ถ้าเป็นนั่นเน็กก็รู้จริงป่ะเรียนจบปริญญาโทสาขาอะไรก็ตามถ้าเขาสั่งให้ทำงานทำได้เลยไหมจบการเงินให้ทำเงินทำได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็มีคำถามแล้วว่าคุณเป็นมาสเตอร์ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมาสเตอร์ในสิ่งที่คุณรู้คุณจะเริ่มเห็นงานทั้งหมดที่คุณทำคุณจะเริ่มมีตรงนี้แล้วนะฮะเรียกว่าเป็นการคิดเชิงอนาคตมองออกทันทีเลยว่าถ้าเนื้องานแบบนี้ในอนาคตมันต้องเป็นอย่างเงี้ยวางแผนทำตามขั้นตอนได้ก็คือเห็นภาพรวมจริงๆอันที่สองมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มมีหลักคิดในเรื่องของการที่เก็บเอาไอเดียมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นกัตฟีลลิ่งมันเป็นสัญชาตญาณที่บอกเลยว่าถ้าเนื้องานแบบนี้เห็นของใหม่มามันสามารถใช้ได้เลยถ้าเนื้องานตัวเองชัดมองงานออกนะฮะเปิดโอกาสในเรื่องของการที่เก็บข้อมูลใหม่ๆต่อไปคุณจะเริ่มมีละในเรื่องของการที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องราวที่เขาบอกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกกันนะสามารถที่จะตีความเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลเพียงแค่นิดเดียวคือพูดมาเสร็จปุ๊บ 3-4 คำเก็ทแล้วเข้าใจเลยว่าภาพต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสมองหรือความฉลาดนะฮะเป็นทักษะทักษะนี้เกิดมาจากเพราะเราฝึกการทำเขาเรียกว่าไอ้ thinking pattern นะครับระบบการคิดที่เป็นแบบนี้เริ่ม1 2 3 output คือพอเวลาเราฟังเรื่องอื่นปั๊บเดี๋ยวเขาพูดมาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่1 2 3 output คือมันจะเริ่มมองออกมันคือการฝึกเรียบเรียงซึ่งต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญแต่เดิมที่เรามีมานะถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่จะเรียบเรียงได้ลำดับต่อไปเราสามารถที่จะเอามันมาผสมผสานกันได้ละมันก็จะเป็นเหมือนตลาดปาซูคิจิละเริ่มเหมือนยูไนเต็ดแอร์ไลน์เริ่มเหมือนริชาร์ดแบรนซันละเฮ้ยนี่ไงเวลาเขาเห็นไอเดียแล้วเขาสามารถที่จะอินทิเกรตกันยังไงเริ่มที่จะพยายามแปลงตรงนี้แล้วสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เริ่มแปลงอินโฟให้เป็นโนเลจเริ่มเล่าให้คนอื่นฟังได้เริ่มบอกได้ถึงขั้นตอนและวิธีการทำแล้วก็ตัวสุดท้ายสามารถที่จะในอนาคตเนี่ยตีความแล้วก็แปลงข้อมูลและสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Science News นะครับผมคิดว่าใช้นามแฝงแล้วจะแสดงครับว่าพบกับรายการเล่าข่าวรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ท่านทันเหตุการณ์ไม่ตกกระแสโลกและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Science News ทางช่อง NASA Channel ถ้าตามประวัติริชาร์ดแบรนสันนะจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเรียก Creative Genius เขาจะบอกว่าคนพวกนี้จะมีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งริชาร์ดแบรนสันก็จะมีสมุดโน้ตถือไว้อันหนึ่งแล้วก็ไปไหนก็เจอปุ๊บจดใส่ไอเดียแล้วก็เก็บไอเดียตรงนี้เป็นเหมือนกับไอเดียแบงค์เสร็จปุ๊บวันดีคืนดีก็มานั่งเปิดว่าไอเดียพวกนี้เอาไปทำอะไรได้ลีโอนาร์โดดาวินชีอะไรพวกนี้นักคิดต่างๆเขาก็จะบอกว่าจะมีหลักคิดแบบนี้เหมือนกันก็เป็นสกิลนะฮะเน้นจริงๆว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้มันเป็นอะไรที่เริ่มต้นมาจากสิ่งที่เรามีอยู่คือเราเชี่ยวชาญในสิ่งที่เรารู้มามากน้อยแค่ไหนสามารถสรุปได้ไหมเราเคยเปิดโอกาสให้ตัวเองลองเอาแนวคิดอื่นเข้ามาใส่ในงานที่เราทำไหมเอ้ยเราเคยลองคิดไหมว่าวันนี้ที่ได้ฟังเรื่องใหม่เห็นอะไรใหม่ๆมันสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นเรื่องราวอะไรได้บ้างถ้าผ่าน 2-3 ขั้นตอนนี้ไปได้แล้วคาดหวังว่าตอนจบเราจะเป็นแบบเนี้ยฟังนิดเดียวก็โอเคเก็ทละสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดจากสิ่งเก่าๆที่มีอยู่ได้นะครับก็เรียกกันว่าควอนตัมติงกิ้งนะก็จะมีการอบรมเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีการวางแผนที่สามารถที่จะให้คนฝึกเป็นแบบนี้ได้จริงๆหาอ่านได้ไม่ต้องไปเทรนด้วยไปเทรนเดี๋ยวจะงงอ่านเองแล้วลองค่อยๆฝึกตามขั้นตอนจะสำเร็จอย่าไปเทรนนะฮะเพราะคนที่เทรนเราก็ไม่รู้เขาเป็นควอนตัมหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นตัวอะไรมาเอา the box thinking นะฮะจริงๆเหมือนที่คุณหมอบอกไว้ก็คือเราจะเริ่มคิดออกไปนอกกรอบได้ยังไงถ้าถามผมความคิดเป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนิสัยเราเป็นคนที่มีนิสัยแบบไหนนิสัยในการที่บอกว่าจะเก็บข้อมูลใหม่ๆนิสัยในการที่มองหาโอกาสใหม่ๆนิสัยในเรื่องของการเป็นคนช่างสังเกตช่างเก็บรวบรวมข้อมูลนิสัยของการที่อยากรับอะไรใหม่ๆเพิ่มถ้านิสัยไม่มาวุฒิปัญญาไม่เกิดไม่ต้องเริ่มคิดเรื่องนี้เลยจะเอาคนมานั่งแชร์ไอเดียได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เก็บอะไรมาแชร์ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาคนที่ไม่อยากบอกหรือไม่มีอะไรจะบอกมานั่งคุยกันว่าจะระดมความคิดเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ creative organization คือแก้นิสัยของคนในองค์กรให้อยากแชร์ให้อยากช่วยกันต่อยอดความคิดหรือองค์ความรู้แต่เริ่มต้นจริงๆก็คือตัวเราต้องถามตัวเราด้วยนะฮะว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าชอบแชร์ไหมชอบสังเกตไหมสามารถสรุปภาพรวมในสิ่งใหม่ๆที่เห็นได้หรือเปล่านะครับไอ้ตัวนี้มันถึงจะออกมามันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกนิสัยกับทักษะการคิดนะครับอันนั้นจะเป็นในเรื่องของตัวความคิดสร้างสรรค์ระดับบุคคลละมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงต่อไปเป็นระดับทีมเน้นอีกแล้วทีมตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่ามีความรู้ก็ต้องแชร์ต้องเรียนรู้ร่วมกันทีมเวิร์คจะเป็นตัวที่ทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนได้แต่กรณีศึกษานี้จะพูด2มุมนะมุมที่1เป็นโปรเจกต์เบสออร์แกไนเซชันเข้าใจว่ามีบริษัทซอฟต์แวร์มาด้วยนะproject based organization คือองค์กรที่รับจ็อบมาหรือได้ตังจากการทำเป็นชิ้นงานจ้างเสร็จปุ๊บชิ้นงานก็จบไป construction อย่างเงี้ยบริษัทที่ทำโฆษณา
แต่วันนี้เป็นกรณีศึกษาของ IDEO IDEO เนี่ยเป็นบริษัทที่รับออกแบบทุกอย่างอะไรก็ได้อย่าสั่งมานะตั้งแต่เก้าอี้จนถึงกระสวยอวกาศเอาแบบหมดเลยอันนี้วิธีการที่ IDEO ทำงานนี่เป็นภาพของเขานะผมไม่ตัดมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าจะมีกรณีศึกษาของเขาที่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยคนที่อยู่ IDEO เนี่ยเน้นอันดับที่หนึ่งเลยก็คือกรุ๊ปเวิร์กภายใต้กรุ๊ปเวิร์กจะบอกว่าไอ้สิ่งที่กรุ๊ปเวิร์กคุยกันเนี่ยมันจะสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างไรอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของการสื่อสารเขาก็คิดตัวเครื่องมือของเขาขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า 3R Rapid Draft Write เวลาที่คุยกันแต่แนวคิดไอเดียนะฮะมันไม่เห็นภาพเขาก็บอกว่าในเมื่อคุณเป็นดีไซเนอร์คุณเป็นนักออกแบบงั้นคุณทำรูปขึ้นมาเลยอันดับที่หนึ่งคุณทำยังไงก็ได้นะไอ้ที่คุณบอกเนี่ยสร้างออกมาอย่างรวดเร็วไม่ต้องเป๊ะแต่ต้องสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องและเอาชิ้นงานนี้มาสื่อสารกันและทีมงานฟังก์ชันทุกคนจะไม่ได้ถูกแอสไซน์ให้อยู่ในทีมเดียวกันวันนี้ทำทีมนี้อีกวันหนึ่งครอสวิธีการครอสก็คือเขาจะศึกษาโปรไฟล์ของทุกคนว่าคนนี้เคยทำอะไรมา เช่นเขาบอกว่าจะต้องออกแบบโทรศัพท์มือถือ StarTech รุ่นแรกๆนะฮะ IDEO เป็นคนออกแบบโทรศัพท์ที่เป็นพับเก็บได้ไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนเลยเขาก็ไปเอาไอ้คนที่ทำมือถือคนนึงคนที่ทำกระเป๋าคนนึงและคนที่ทำคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่ออกแบบซอฟต์แวร์อีกคนหนึ่งมานั่งคุยกันแล้วก็แชร์ไอเดียแล้วก็บอกว่าหน้าตาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเป็นยังไงแล้วก็ดีเวลลอปเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยกันถ้าเป็นโปรเจกต์อื่นเช่นเรือดำน้ำเนี่ยเขาก็จะเอาละไปเอาคนที่ทำเรือที่เป็นเรือยอชมานั่งคุยกันคนที่ทำคอมมูนิเคชันซิสเต็มมานั่งคุยกันแล้วก็เอาคนที่เคยทำเป็นเหมือนซาวด์ซิสเต็มมานั่งคุยกันแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่พยายามเอาคนที่มี expertise ในฝ่ายเดียวให้ทำงานอย่างเดียวเช่นออกแบบ sound system ก็ทำไปมันมองไม่ออกมัน apply ไม่ได้บางครั้งมันก็เขาเรียกว่าติดอยู่ใน expertise ของตัวเองแต่เอาคนอื่นมานั่งคุยเนี่ยมันหยอดของใหม่เข้าไปได้เอ้ยทำไมไม่ลองดูที่มันน่าจะได้นะเวลาคนเราทำงานนานๆนะครับ IDEO บอกว่ามันจะติดอยู่กับความเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ยอมพลิกซ้ายพลิกขวาการที่เปิดโอกาสให้คนพวกนี้ไป explore กับงานใหม่ๆบ้างมันจะทำให้เขาเริ่มเห็นไอเดียพอเขากลับมาทำงานเดิมเสร็จปุ๊บเขาจะต่อยอดงานเดิมได้อย่างสวยงามอันนั้นก็จะเป็นไอเดียของเขานะฮะแต่บริษัทที่อันนั้นเป็นของฝรั่งอยากเล่าให้ฟังคือบริษัทนี้ Invisible เนี่ยเป็นโอ้โหชื่อแบบหรูมากเลยนะฮะเป็นบริษัทคนไทยอยู่3เซนในนี่เองเป็นบริษัทที่รับทำล่าสุดช่วงน้ำท่วมก็ทำรถให้การประปานครหลวงที่เป็นรถกรองน้ำติดไปทำรถดับเพลิงให้กับกระทรวงมหาดไทยทำเรือกับรถสะเทินน้ำสนบกเพื่อจะขนทหารของทหารเรือของกรมอู่ทหารเรือให้คิดนะฮะถ้าเราเป็นหน่วยงานราชการมีโปรเจกต์ไซส์ใหญ่ขนาดนี้อันดับแรกเลยเราอยากจ้างคนไทยไหมฮะโอ้ถ้าเราอยากจ้างคนไทยเราคงมีรถยนต์ใช้เองเหมือนโตโยต้าเพราะโตโยต้าทำมาออกมาก็งงๆรัฐบาลญี่ปุ่นก็ซื้อเชอรี่กับรัฐบาลจีนซื้อคิดว่าหน่วยงานราชการไทยวิ่งหาอะไรฮะจำไอ้ตัวตรวจขึ้นระเบิดได้ไหมฮะเสกเข้าไปพ่วงแล้วเจอเลยอะแต่หน่วยงานนี้ Invisible เป็นหน่วยงานที่บอกว่าไม่ว่าบนโลกนี้รัฐบาลสนใจบริษัทไหนช่างมันแต่สิ่งที่ผมจะออฟเฟอร์รัฐบาลมีโจทย์เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาจะนั่งคุยดีไซน์กันแล้วบอกว่าข้อแตกต่างที่ Invisible จะเสนอกับรัฐบาลไทยก็คือ Customization เขาถือว่าเขาเป็นคนที่รู้ข้อจำกัดของประเทศเราเยอะที่สุดและเขาใช้แนวคิดเดียวกับ IDEO เลยเพียงแต่เขาไม่เคยเจอกันนะผู้บริหารก็เป็นเนี่ยจบวิศวะ Mechanical Engineer แล้วก็มานั่งคิดว่าเออเนี่ยถ้าจะต้องนั่งคิดอะไรใหม่ๆทำยังไงเขาก็ไปเชิญทีมงานมานั่งคุยกันว่าเอาล่ะวันนี้สมมตินะฮะต้องทำรถดับไฟรถดับเพลิงทำยังไงดีถึงจะทำรถดับเพลิงที่วิ่งในกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะถอดประกอบเก็บน้ำไม่มีเติมได้เราจะทำคัสตอมไอเซชันแบบสุดๆแล้วก็ให้คนมาระดมความคิดเห็นแต่เขาจะไม่บังคับวิธีการก็คือวันนี้อยากมาทำงานเสนอไอเดียแกก็มาวันรุ่งขึ้นไม่มาก็ได้แต่ทุกครั้งที่มาต้องมีไอเดียเสี่ยงไหมฮะ
มันไม่มาเลยได้ไหมแต่เขาใช้ constraint ที่เป็นตัว project objective ทั่วๆไปเลยเฮ้ยต้นทุนต้องได้เวลาต้องมาสโคปต้องมีคือพูดง่ายๆ project manager เขาจะดูภาพรวมอยู่แล้วเขาจะมีตัว time ถ้าเป็นศัพท์นะเรียก milestone จังหวะไหนควรจะไล่บี้อะไรเขาจะมีแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาจะเปิดช่องให้คนเปิดโอกาสในการพูดคุยแล้วเขาก็จะทำเหมือนไอเดียคือแกเคยทำอันนู้นมาแกมานั่งเสนอไอเดียตรงนี้แล้วเดี๋ยวมานั่งสรุปกันแล้วทำไปทีละ milestone โดยแต่ละ milestone นั้นก็จะมีตัว deadline ที่ชัดเจนก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดรับงานของภาครัฐแล้วก็ไล่บุกไปเรื่อยๆโปรเจกต์ทำ cross functional โปรเจกต์ต้องมีช่วงจังหวะให้เขา relaxแล้วเปิดไอเดียไม่แน่ใจรู้จักบริษัทดิจิตอลเมจิกหรือเปล่าครับคนที่ทำไอทีที่ทำหิมะตกประเทศไทยจอห์นนี่วอล์กเกอร์แบล็คเลเบลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปยืนอยู่ทำไม่ได้ไม่ทำอะไรมันอะหน้าตาก็โง่เจ้าของอะตัวก็เตี้ยทุกวันนี้ขับปอร์ชเงินเดือนประมาณ20ล้านเดือนละ20ล้านเออไม่ใช่เงินเดือนโทษทีฮะรายได้ของบริษัทเป็นเพื่อนผมเองเป็นคนเดียวที่ไม่ตัดสินใจเรียนปริญญาตรีแล้วไปเรียนแอนิเมชันตัดสินใจเรียนต่อเงินเดือน 27,000 มันเรียนประกาศนียบัตรเดือนหนึ่งบริษัทมันได้20ล้านทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจตามมันไปไม่รู้เหมือนกันดิจิตอลเมจิกก็จะมีรูปแบบการทำงานคล้ายๆกันนะนอกจากไอ้ตัวที่เป็นโฆษณาที่เป็นหิมะตกประเทศไทยเขาก็จะทำพญานาคตามรถกระบะไม่แน่ใจเคยเห็นไหมมีอยู่ช่วงหนึ่ง Mazda กระบะก็เป็นพญานาคจิ้งจกเฟล็กซี่บอร์ดอะไรพวกเนี้ยทำหมดเลยหนังสีแพ่ง5แพ่งบ้าบออะไรเขาก็ทำตัวดิจิตอลเอฟเฟกต์หมดเลยแล้ววิธีการคิดนี่ง่ายมากวันหนึ่งเขาอุ้มลูกไปเที่ยวอยู่เชียงใหม่แล้วมีเด็กโทรมาพี่ครับจะมีโฆษณาตัวรถกระบะ Mazda ขึ้นมาไม่ทราบว่าใช้ไอเดียอะไรครับเน้นความเป็นไทยตอนนั้นเพื่อนผมยืนอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับหน้าวัดกำลังจะขึ้นบันไดเห็นพญานาคอยู่พญานาคก็พญานาคไทยพอไหมได้ครับพี่เสร็จแล้วก็ไปทำไพลอตมาออกมาเป็นพญานาคเลื้อยแต่เป็นพญานาคเลื้อยเสร็จปุ๊บไม่เห็นรถสุดท้ายต้องเป็นพญานาคลอยฟ้าความเป็นไทยโดนกลุ่มอะไรคนต่างจังหวัดขนของอึดเร็วดีปุ๊บโดนปัง20 27หลักคิดของเขาก็จะคล้ายๆกัน cross functional team แล้วบางทีไอเดียก็มาจากสิ่งที่มันหยิบมาจากไหนก็ได้นะครับอันเมื่อกี้เป็น project based organization ที่บอกว่าเวลาเราให้เขาทำโครงการก็พยายามจับให้เขาสลับทำโครงการลักษณะอื่นบ้างแต่อันนี้จะเป็นของกลุ่ม CP ต้องบอกว่าเป็น CP ใหญ่แล้วกันแต่ว่าโครงการนี้ได้รางวัล ICT Excellence Award นะฮะผมพอดีเป็นช่วยโครงการนี้อยู่ถ้าเมื่อกี้เป็น project based สำหรับต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น cross unit based เด็กคนที่พัฒนานี้ได้เนี่ยเพิ่งจบปริญญาตรีที่มหิดลได้ประมาณปีเดียวโครงการที่เขาทำคือโครงการวัดขนาดลูกกุ้ง CP Food เนี่ยจะมีเรือนปิดที่ทำอยู่นะฮะแล้วก็หนึ่งในเนื้องานที่ทำกำไรให้เขาก็คือการขายลูกกุ้งอันนี้วิธีการที่จะขายลูกกุ้งได้เนี่ยเขาต้องช้อนลูกกุ้งมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูอะไรบ้างขนาดลูกกุ้ง2กล้ามเนื้อของตัวลูกกุ้งลูกกุ้งขนาด8มิลดูอะไรขนาดและกล้ามเนื้อผมลองไปส่องดูเขาบอกว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยปกติใช้คนอยู่ประมาณสัก40คนทำเป็น3กะบอกโหพี่โหดร้ายมากอ่ะแล้วทุกคนมาถึงทำอะไรไหมฮะเอากุ้งมาวางเป็นตรงๆหยิบหมุด1หยิบหมุด2ทำตุ้งทำกุ้งให้เหยียดตัวตรงใน1แผงต้องมีกุ้งทั้งหมด20ตัวทุกตัวจะต้องตรงให้ได้ขนาดหลังจากปักกุ้งเหยียบตัวตรงแล้วจะต้องนำกุ้งเข้าไปตัวที่เป็นส่องผมก็ไปส่องมาดูซิว่ากล้ามเนื้อเป็นยังไงเป็นขั้นตอนที่แบบโหดร้ายมากอ่ะแล้วคนที่นั่งก็จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยกุ้งยาวแน่นเนี่ยถ้าในรถนั้นไม่ยาวไม่แน่นก็เลิกปรากฏว่าเด็กคนนี้นั่งฟังโจทย์เสร็จปุ๊บบอกเฮ้ยพี่มันมีวิธีการที่แบบง่ายนะเขาก็เอาคอมพิวเตอร์มาตัวหนึ่งก็ไปซื้อกล้องคล้ายๆกล้องที่เราใช้เป็นเว็บแคมธรรมดาเนี่ยตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำเป็นสแนปช็อตทำเป็นตัวตู้ที่เหมือนตู้เลี้ยงปลาแล้วก็ทำเป็นลานที่มันเทราดอย่างเงี้ยครับเอาตัวตักลูกกุ้งมาแล้วก็เทลูกกุ้งก็จะไหลไปไอ้ตัวนี้มันก็จะยิงภาพปั้ง
เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปคิดโปรแกรมทำตีโกนมิติเวลากุ้งมันงอก็ทำเป็นส่วนเช่นมันงอเป็นสามเหลี่ยมก็ดึงออกมาตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตรงนี้ยาวเท่าไหร่แล้วก็ไปคำนวณว่าเหยียดตรงเท่าไหร่ระหว่างทางก็จะเห็นภาพเลยว่ากุ้งนั้นกล้ามเนื้อเข้มแข็งแค่ไหนทำไพลอต3ชุดปัจจุบันใช้ได้ยาวลดคนที่จะต้องมานั่งตรวจกุ้งแล้วคนตรวจกุ้งจบอะไรครับจบชีวะวิทยาสองกล้ามเนื้อกุ้งปากปัจจุบันคนที่ทำกลุ่มชีววิทยาก็ไปพัฒนาแพลงต้อนเลี้ยงกุ้งงงไปเลยแสดงว่าคุณเนี่ยมีคนที่มีโน้ตฮาวเต็มไปหมดเลยนะแล้วนั่งอยู่กับกุ้งเล่นกับกล้ามเนื้อกุ้งนานมากอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อกุ้งมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะทุกวันดูแต่กล้ามเนื้อเขาก็คุยกันว่าทำไมกุ้งมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอาหารมันต้องไม่ดีและไอ้ทีมนี้พอได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งคุยกันแล้วก็ไปพัฒนาแพลงก์ตอนแล้วก็เอาแพลงก์ตอนมาเลี้ยงกุ้งอีกทีตอนนี้กุ้งก็แข็งแรงบึกบึนตรวจออกมาก็แสดงว่าเป็นการ utilize resource ที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็น cross unit ถ้าอันแรกคือโจทย์ให้มานะเป็น objective drivenCreative thinking บอกอยากได้อยากทำแกต้องคิดอันนี้มันคือ problem based ที่มัน drive มีปัญหาอยู่แกช่วยคิดหน่อยแกช่วยแก้หน่อยแต่คนนึงมีไอเดียถูกไหมฮะคือคนที่ส่องกล้ามเนื้อกุ้งแต่อีกคนนึงเป็นคนที่มีองค์เรื่องเดิมไอเดียมีองค์ต้องมาแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำในนี้นี่มีนวัตกรรมเต็มเลยนะฮะเลี้ยงกุ้งแบบเป็น3ชั้นไม่แน่ใจเบทาโกรมีหรือเปล่าน่ารักมากเลยเวลาเขาเลี้ยงกุ้งเขาจะแบ่งออกมาเป็น3ระดับระดับ1ก็เลี้ยงประมาณ2เดือนเสร็จปุ๊บก็เป็นอีกเดือนครึ่ง2เดือนผมจำไม่ได้แล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายสมัยก่อนก็มีปัญหาทำไมเลี้ยงกุ้งเสร็จก็ต้องยกบ่อแล้วก็ไปเลี้ยงบ่อใหม่ตอนนี้บอกไม่ละให้กุ้งเนี่ยอยู่บนสระหลักคิดคล้ายๆกับน้ำตกสาริกาชั้นที่1 2เดือนผ่านไปตัวโตแข็งแรงลงมาชั้นที่2 2เดือนผ่านไปลงมาชั้นที่3 3เดือนผ่านไปลงมาขึ้นรถเสร็จปุ๊บวางเสร็จปั๊บขับรถผ่านปุ๊บน้ำร้อนลื่นปื๊ดเรียบร้อยตายแล้วสดสดกุ้งแบบอารมณ์ดีเฮ้ยเล่นน้ำตกมาทีละชั้นทีละชั้นสุดท้ายก็ตายยังไม่รู้ตัวนะเนื้อหวานประหยัดอะไรบ้างฮะแรงงานการขนส่งต้นทุนในเรื่องของค่าน้ำมันค่ารถต้นทุนในเรื่องของคนเสร็จปุ๊บก็แพ็คจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วเนี่ยคือ cross unit ที่เขาใช้กันเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าหลังจากนั้นเขาใช้อะไรในการขับเคลื่อนของ CP นะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัว Creative Organization เมื่อกี้มีคนละอันดับหนึ่งเลยนะทีมงานเมื่อกี้เรานั่งคุยแล้วทีมงานต้องไปเจอทีมงานต้องช่วยกันคิดอันดับที่3จะเป็นในเรื่องของตัวองค์กรจะทำยังไงให้องค์กรถึงจะเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าอยากทำให้เกิดนวัตกรรมไอเดียเนี่ยตัวบางๆสิ่งที่องค์กรอยากได้คือธุรกิจอยู่รอดแล้วก็เงินมาดีแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัว drive ทุกอย่างในช่วงที่ผ่านมาผมอาจจะเล่าเร็วๆนิดนึงนะฮะถ้าเป็นองค์กรทั่วไปเนี่ยจะเริ่มมีหลักคิดของพวก operational excellence ละก็เป็นแก๊งของพวก TQM แล้วถูกพัฒนามาต้องเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศก็เริ่มมีหลักคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะเป็นเลิศได้มันก็ต้องมีการทำ process improvementแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นนวัตกรรมที่เป็น process คือเป็น process innovation หรือเป็น process improvement แน่ทุกคนก็เริ่มงงกันเจ้าแรกที่มีโอกาสไปเจอที่มีการประกาศใช้ operational excellence ก็คือ Vinyl Thai Vinyl Thai เป็นบริษัทที่ทำเม็ดพลาสติกอยู่ที่ระยองเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไทยก็พอดีรู้จักกับอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารที่นั่นนะเขาก็ให้ไปทำเรื่องนวัตกรรมอะไรพวกนี้นะฮะพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขามีจัดงาน innovation dayวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนในองค์กรเนี่ยจะต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วมาเสนอว่าวันนี้ทำอะไรดีเช่นฝ่ายเซฟตี้ก็บอกว่าทำอะไรบ้างในด้านเซฟตี้ที่ทำให้คนมี awareness มาละเขาจะมีในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการลดการใช้ไฟในโรงงานเอ๊ะโรงงานไหนใช้ไฟเยอะทำไมถึงใช้ไฟเยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างอะไรใหม่ๆแต่ผมบอกอาจารย์เขาไปว่าบอกผมว่าหมดนี่มันไม่วัดกรรมเลยอะมันหมดนี่มันก็แค่เป็น process improvement ธรรมดามันนวัตกรรมตรงไหนเขาบอกในนวัตกรรมแล้วทำไมอ่ะทำไมอาจารย์บอกนวัตกรรมก็นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ไงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นที่นี่ก็เป็นของใหม่ไงถ้าเราสื่อสารอย่างนี้ออกไปเป็นประเด็นมากมันใหม่ไม่เคยใช้มาก่อนครั้งแรกของหนุ่มสาวเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสื่อสารแบบนี้ในองค์กรบ่อย
มันก็จะเคยชินกับการที่ทำ incremental innovation ไม่ดันไปสู่ breakthrough สักทีเริ่มชินกับการที่บอกว่าเอ้ยอันนี้ใหม่แล้วใช้ได้เจ๋งเลยเอ้ยนี่ก็ใหม่นี่ก็ได้ทำอะไรใหม่บ้างเอาป้ายมาแปะว่าตรงนี้ระวังนวัตกรรมแล้วมีอันนึงคือเขาทำระบบในการดูว่ามีการใช้ยอดไฟเท่าไหร่เทียบตอนเช้าเทียบตอนเย็นแล้วก็มีการทำเทอร์โมสแตทเข้ามาควบคุมการเปิดไฟปิดไฟในแต่ละช่วงอย่างนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมไหมฮะก็ธรรมดาพ่อผมตอนบวชก็ทำให้วัดแบบนี้แหละแต่เขาบอกเนี่ยวัดกรรมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราสื่อสาร process improvement เป็นนวัตกรรมสิ่งที่จะตามมาก็คือนวัตกรรมตัวจริงเสียงจริงจะถูกฆ่าไปเรื่อยทุกคนก็จะคิดว่าเนี่ยใหม่เพราะฉะนั้นคำว่า operational excellence กับ innovation จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารสื่อความให้ชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างนะครับ CPO อย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟังละแต่ว่าตอนหลังก็จะมีโครงการขึ้นมาเลยประจำปีเช่นโครงการปลาฝูงใหญ่โครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะเป็นให้คนเสนออะไรใหม่ๆขึ้นมาผมว่าอันนี้ยังมีความเป็นนวัตกรรมมากกว่าเช่นเครื่องตัดซูชิอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะไอตัวใบเสร็จที่ได้ตาม 7-Eleven ที่มันยาวตอนนี้สั้นลงก็เป็นโครงการปลาฝูงใหญ่แต่ถูกเสนอขึ้นมาแล้วผ่านคณะกรรมการกันกรองความแตกต่างนะฮะวินิวไทยไม่มีคือปล่อยให้ทุกคนไปทำเองไม่มีคนช่วยทำเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาเสนอแล้วทุกคนก็ดีใจกันว่าใหม่แล้ว CPO บอกว่าไม่เอาตอนนี้แกต้องทำเรื่องของโครงการปลาฝูงใหญ่เสนอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วให้มีพาเนลให้มีคนช่วยคิดหน่อยว่ามันใช่จริงหรือเปล่าโดยใช้บุคลากรจากทั้งภายนอกภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าต่อไปนี้จะสื่อสารได้อย่างถูกต้อง eGAT เริ่มต้นมามึนสุดให้นึกถึงองค์กรรัฐวิสาหกิจและผู้คมนาคมเนี่ยเหมือนหน่วยงานราชการไทยเขาก็จะมองแล้วก็จะคิดไม่ค่อยออกกลับกลายว่ามีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปให้2วันออกมาตกใจเลยตอนนี้เขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่มาทำไอ้ตัวอะไรของอาจารย์อะไรถีบๆเนี่ยนะเออนั่นแหละพี่ช่างมันเถอะอีแกดเขาไม่มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วตอนนี้อีแกดกำลังจะเปลี่ยนบิสเนสโมเดลไปเป็นคนที่ทำซ่อมบำรุงเพราะอีแกดมีโน้ตฮาวสูงมากเมื่อก่อนไม่เคยคิดมุมนี้เลยทุกคนคิดแต่ว่าต้องไปที่เขื่อนเขามีการสร้างก็ไปอินสเปกคำถามก็คือเออพี่เวลาอินสเปกเสร็จปุ๊บสามไปสามปีห้าปีเนี่ยพี่ต้องไปตรวจอีกไหมตรวจทำไมต้องตรวจก็เป็นอีแกดไงตอบซะละเอียดเชียวแล้วเวลาไปตรวจพี่ทำไงก็ตรวจไงถามแบบนี้ละก็ตรวจไงก็ตรวจไม่ผ่านก็มันแก้งแล้วใครแก้ก็ไปเรียกเขามาแก้แล้วพี่ทำไรก็ตามไปดูมันแก้แล้วใครเป็นคนเซ็นผ่านก็อีแกดก็เซ็นนะเขาก็มีคนข้างนอกมาเซ็นด้วยเออแล้วไอ้คนข้างนอกที่ผ่านมาในอดีตพี่เคยแก้แบบเบ็ดเสร็จไหมไม่ค่อยเบ็ดเสร็จหรอกมันไม่ค่อยรู้เรื่องเรารู้เยอะเรารู้ข้อจำกัดพื้นที่เราก็รู้ข้อติดขัดหมดเลยเออแล้วทำไมพี่ไม่ทำเป็นเซอร์วิสดีพาร์ตเมนต์ขึ้นมาอันนึงอ่ะเออแล้วก็ชาร์จตังค์ได้ตังค์ด้วยเออนี่เขากำลังคิดอยู่นะว่ากำลังจะตัดยูนิตนึงออกไปแล้วก็ไปทำเรื่องนี้เขาเคยพูดอยู่แต่ไม่รู้ทำยังไงสุดท้ายเขาก็วางโครงที่จะตั้งยูนิตที่เป็นเซอร์วิสที่เป็นเมนเทนแนนซ์ขายคล้ายๆกับของคีนของที่นี่ครับของมีผลิตภัณฑ์ขายเซอร์วิสแพ็กเกจบวกรวมกันไปตอนนี้ก็คือมีโน้ตฮาวมีอุปกรณ์มีการตรวจสอบแล้วก็ขายเป็นเซอร์ติฟายไปโดยให้อีแกดตัวใหญ่ที่เป็นตัวแม่นั้นเซอร์ติฟายทับอีกรอบหนึ่งก็ขายทำเงินเข้ามาเบิ้ลกันแล้วจะเป็นในเรื่องของตัว operational excellence กับ innovation นะฮะ